สวัสดีครับคุณฟังที่รักครับคอลัมน์ทวนกระแสข่าวนะครับซึ่งเขียนโดยคุณสุทินวรรณบวรเป็นคอลัมน์ที่ตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์แนวหน้าฉบับวันอังคารที่19เดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2566นะครับคุณสุทินให้ชื่อว่าสสถูกตัดสินจำคุกเป็นแรงกระตุ้นให้ก้าวไกลเดินหน้าแก้มาตรา112เนื้อหาใจความเนี่ยนะครับคุณสุทินเริ่มต้นจากคำว่ากรณีที่สสพรรคก้าวไกลซึ่งถูกศาลอาญาตัดสินจำคุก6ปีในความผิดทางอาญาตามมาตรา112แต่ยังรักษาตำแหน่งสสเอาไว้ได้เนื่องจากว่าศาลอนุญาตให้ประกันตัวได้ในวันเดียวกันนะครับกรณีนี้เนี่ยอาจจะเป็นแรงกระตุ้นให้พรรคก้าวไกลซึ่งมุ่งมั่นที่จะแก้ไขหรือว่ายกเลิกกฎหมายปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยมั่นใจมากขึ้นนะครับว่าได้มีการกำหนดนโยบายมาถูกทางแล้วเหมือนกับที่นายวิโรจน์ลักษณะอดิศรส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลได้กล่าวเอาไว้บอกว่ากรณีของนางสาวรักชนกเนี่ยทำให้เห็นถึงปัญหาของมาตรา112ได้อย่างชัดเจนอีกแล้วหวังว่าจะทำให้สังคมเห็นถึงปัญหาและความพยายามที่จะแก้ไขกฎหมายมาตราดังกล่าวของพรรคก้าวไกลนะครับคุณสุทินบอกว่าการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤษภาคมเนี่ยนะครับพรรคก้าวไกลหาเสียงด้วยการเสนอนโยบายจะแก้มาตรา112แล้วก็จะมีการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์เสนอเป็นเรือธงเลยนะครับพร้อมๆกับส่งผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งซึ่งเป็นจำเลยและเป็นผู้ต้องหาคดีอาญามาตรา112เนี่ยหลายคนด้วยกันและยังเป็นจำเลยคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพก็ชนะการเลือกตั้งเข้าสภาเดินเชิดหน้าในฐานะผู้แทนราษฎรอย่างน้อย3คนเป็นสส9ไกลเขต3ปทุมธานีสส9ไกลเขตบางนาและก็รักชนกศรีนอกคนนี้แหละครับเขตบางบอนศาลอาญาตัดสินจำคุกเป็นเวลานาน6ปีเมื่อวันที่13ธันวาคมนะครับแล้วก็ได้รับการประกันตัวออกมาไปอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรอย่างทรงเกียรติและก็สง่าผ่าเผยการแสดงบทบาทในสภาของสสพรรคก้าวไกลคนนี้เนี่ยต้องไม่ลืมว่าเธอถูกตัดสินจำคุก6ปีนะครับฐานผิดกฎหมายหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างร้ายแรงทำให้พรรคก้าวไกลและผู้สนับสนุนพรรคที่ต่อต้านสถาบันเนี่ยเหิมเกริมลิงโลดแล้วก็เข้าใจไปเองว่ารัฐสภาเนี่ยปกป้องผู้กระทำผิดกฎหมายอาญามาตรา112ได้อย่างน้อยเนี่ยก็ห่วงเวลาระหว่างที่มีการอุทธรณ์ฎีกาหรือในขณะที่สภายังไม่สิ้นวาระ4ปีซึ่งกระบวนการอุทธรณ์ฎีกาอาจจะต้องใช้เวลา3หรือ4ปีพรรคก้าวไกลคงจะคาดการมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยจะต้องเดินไปในแนวทางนี้ถึงได้เสนอนโยบายแก้มาตรา112และก็การปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์กล้าที่จะท้าทายย่ำยีหัวใจคนไทยจำนวนหลายสิบล้านคนผู้เคารพรักเทิดทูนสถาบันเหนือสิ่งอื่นใดเมื่อประเมินจากกระแสสื่อออนไลน์เนี่ยจะพบว่าประชาชนจำนวนมากผิดหวังเสียใจที่จำเลยผู้จับจ้วงล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างร้ายแรงนี้กลับไม่ได้รับโทษทันในทันทีที่ศาลตัดสินว่ามีความผิดและหลายฝ่ายไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าแล้วในอนาคตอันใกล้นี้เนี่ยสถานการณ์จะผันแปรไปในทางไหนเนื่องจากว่าพรรคก้าวไกลมีส.ส.มากที่สุดจำนวน148คนในสภากำลังเสนอแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112แล้วก็เสนอพ.ร.บ.นิรโทษกรรมเข้าสภาในเวลาเดียวกันด้วยนะครับพระสงฆ์นิกรจำนวนหลายสิบล้านคนที่เทิดทูนสถาบันตลอดจนถึงชาวไทยหลายสิบล้านคนที่ยึดมั่นสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์กลางของความมั่นคงและเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติเนี่ยต่างก็เกิดความกังวลขึ้นมาว่าถ้าหากพ.ร.บ.นิรโทษกรรมผ่านสภากฎหมายอาญามาตรา112ต้องถูกแก้ไขและนโยบายปฏิรูปสถาบันบังคับใช้ในทางปฏิบัติแล้วสังคมไทยเนี่ยจะสับสนจะวุ่นวายยังไงครับมีประชาชนจำนวนมากนะครับที่ยังเข้าใจว่าผู้ที่กระทำความผิดร้ายแรงจับจ้วงล่วงละเมิดคุกคามสถาบันทุกคนเนี่ยต้องได้รับโทษทันทีที่ศาลตัดสินหรือถูกจำคุกทันทีที่ตกเป็นจำเลยคดีอาญามาตรา112เพราะว่าในช่วงหลายปีมานี้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นคดีของตาตอปิโดหรือดารณีชาญเชิงศิลปกุลผู้ล่วงลับคดีของนายสมยศพฤกษาเกษมสุขหรือว่าคดีของนายพฤทธิ์ชีวรักษ์หรือเพนกวินคดีทนายอานนท์นำพาและจำเลยคนอื่นๆอีกหลายคนที่ตกเป็นจำเลยในคดีมาตรา112หรือแม้กระทั่งจำเลยความผิดดูหมิ่นจับจ้วงล่วงละเมิดอาฆาตมาตร้ายสถาบัน
พระมหากษัตริย์จะถูกส่งเข้าเรือนจำทันทีที่ศาลมีคำตัดสินนะครับหรือว่าตกเป็นจำเลยในคดีอาญามาตรา112ถึงแม้ว่าภายหลังเนี่ยจำเลยเหล่านั้นจะได้รับการประกันตัวในระหว่างการพิจารณาคดีแต่ก็ต้องใช้เวลานานหลายวันหรืออาจจะหลายเดือนกว่าจะได้รับการประกันตัวจำเลยบางคนเนี่ยยื่นเรื่องประกันตัวถึง10ครั้งด้วยกันพร้อมกับเสนอเงื่อนไขต่างๆก่อนที่จะได้รับการประกันตัวออกมาคดีของรัชนกศรีนอกพรรคก้าวไกลหมิ่นพระบรมเดชานุภาพจึงเป็นกรณีศึกษาที่ทำให้สังคมไทยเนี่ยได้หูตาสว่างขึ้นนะครับว่าจำเลยเป็นส.ส.ที่สภายังอยู่ในวาระนั้นกฎหมายบังคับใช้แตกต่างจากจำเลยทั่วไปนะครับพระสงฆ์นิกรชาวไทยที่ผิดหวังและเสียใจเมื่อวันที่13ธันวาคมเนี่ยเพราะพวกเขาเข้าใจว่าจำเลยไม่ได้รับการประกันตัวในวันเดียวกันที่ศาลตัดสินซึ่งตามกฎหมายแล้วจำเลยต้องพ้นจากตำแหน่งส.ส.ในทันทีนะครับที่ประชาชนผิดหวังและเสียใจด้วยเหตุที่ว่าพระสงฆ์นิกรชาวไทยยังมีคติว่าผู้ที่มีพฤติกรรมเป็นปฏิปักษ์ต่อสถาบันหลักของชาติไทยเนี่ยไม่ควรจะได้เหยียบบันไดสภาแม้แต่ขั้นเดียวและพระสงฆ์นิกรไทยก็รับใส่เกล้าใส่กระหม่อมพระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่9ที่บอกว่าในบ้านเมืองนี้มีทั้งคนดีและคนไม่ดีไม่มีใครที่จะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมดการทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อยจึงมิใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดีหากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดีให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้นี่แหละครับแต่น่าเสียดายนะครับน่าเสียดายที่คนไทยในยุคนี้เนี่ยไปนิยามความดีแตกต่างกันออกไปคนไทยส่วนหนึ่งจึงสนับสนุนผู้ที่จาบจ้วงล่วงละเมิดสถาบันสูงสุดของชาติให้มีอำนาจโดยการเลือกเป็นส.ส.เข้าสภาส่วนชาวไทยอีกหลายสิบล้านคนก็พยายามควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้ก็ไม่เลือกผู้สมัครที่เป็นปรปักษ์กับสถาบันเข้าสภาวันที่13ธันวาคมจึงได้เกิดความรู้สึกฮึกเหิมดีใจและผิดหวังเสียใจต่อผู้ที่สนับสนุนและผู้ต่อต้านพรรคก้าวไกลหากพิเคราะห์ตามความร้ายแรงของพฤติกรรมดูหมิ่นคุกคามสถาบันเนี่ยจะพบว่าจำเลยที่ศาลอาญาตัดสินจำคุก6ปีเมื่อวันที่13ธันวาคมเนี่ยนะครับมีพฤติกรรมคุกคามสถาบันพระมหากษัตริย์ร้ายแรงกว่าดาตอร์ปิโดแล้วก็นักโทษความผิดหมิ่นพระบรมเดชานุภาพคนอื่นๆคุณสุทินบอกว่าจากประสบการณ์ในสนามข่าวของผมเนี่ยผมพบว่าจำเลยอื่นๆกระทำความผิดจากคำปราศัยเป็นนัยยะหมิ่นสถาบันหรือการแต่งตัวการแสดงในเชิงสัญลักษณ์เลียนแบบล้อเลียนถากถางสถาบันในทางอ้อมนะครับแต่จำเลยที่ศาลตัดสินเมื่อวันที่13ธันวาคมมีทั้งการปราศัยในที่ชุมนุมมีการโพสต์ข้อความลงใน Twitter แล้วก็ Facebook ด้วยภาษาที่หยาบคายอาฆาตมาดร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์รุนแรงกว่าที่แลมโบ้อีสานพูดอาฆาตมาดร้ายรัฐบุรุษคนสำคัญบนเวทีปราศัยของคนเสื้อแดงเมื่อปี2553ซะอีกหัวหน้าพรรคก้าวไกลและคนที่เคยเป็นหัวหน้าพรรคก้าวไกลที่เป็นผู้ร้องคดีอาญามาตรา112และถูกร้องว่าถือหุ้นสื่อในขณะสมัครส.ส.ซึ่งผิดกฎหมายเลือกตั้งและกฎหมายอาญาที่คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณานั้นก็คงจะฮึกเหิมมีกำลังใจมุ่งมั่นผลักดันให้พรบ.นิรโทษกรรมและการเสนอแก้กฎหมายมาตรา112เนี่ยผ่านสภา3วาระในสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเพื่อที่ว่าทั้งคนที่เคยเป็นหัวหน้าพรรคและส.ส.ของพรรคก้าวไกลจะได้พ้นผิดแล้วสามารถโจมตีใส่ร้ายสถาบันได้มากขึ้นส่วนคนไทยที่รับพระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่9ใส่เกล้าใส่กระหม่อมในตอนที่บอกว่าพยายามควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้ต่างก็ภาวนาแล้วครับขอให้การพิจารณาในขั้นอุทธรณ์และฎีกาในคดีส.ส.ก้าวไกลเนี่ยเสร็จสิ้นในเร็ววันรวมทั้งภาวนาขอให้พรบ.นิรโทษกรรมและการแก้กฎหมายปกป้องสถาบันที่เสนอโดยพรรคก้าวไกลเนี่ยตกม้าตายในสภานะครับ